ระหว่างที่มีการอภิปรายไม่ไว้วางใจเมื่อคืนนี้มีการขอหารือประธานในที่ประชุมเรื่องที่ว่ามีส.ส.คนนึงเนี่ยเหมือนจะมีอาการป่วยเป็นไข้แล้วเป็นประเด็นก็คือส.ส.คนดังกล่าวเนี่ยเพิ่งจะกลับมาจากญี่ปุ่นเมื่อวันที่18กุมภาพันธ์ที่ประชุมก็มีความกังวลกันเรื่องของโควิด-19 นะคะแม้จะมีการยืนยันว่าส.ส.คนดังกล่าวมีใบตรวจโรครับรองแล้วว่าไม่ได้ติดเชื้อเป็นเพียงแค่หวัดธรรมดาแต่ว่าทางประธานสภานะคะคุณชวนหลีกภัยก็ขอให้ส.ส.ที่มีอาการป่วยไปตรวจเชื้อที่สถาบันบำราศนราดูรแล้วก็แจ้งให้สมาชิกทราบว่าจะมีการทำความสะอาดฆ่าเชื้อภายในห้องประชุมเพราะฉะนั้นเช้าวันนี้ก่อนที่จะมีการประชุมอภิปรายไม่ไว้วางใจเจ้าหน้าที่ก็ร่วมกันบิ๊กคลีนนิ่งทำความสะอาดทำแบบทุกซอกทุกมุมนะคะฆ่าเชื้อโต๊ะเก้าอี้ไมโครโฟนที่นั่งภายในห้องประชุมทั้งหมดรวมถึงราวบันไดปุ่มลิฟต์ห้องพักนายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีห้องพักสื่อมวลชนเพื่อป้องกันเชื้อโควิด-19 ด้วยนี่นะคะก็เรียกว่าเป็นการสร้างความมั่นใจนะคะเพราะว่าหลายคนก็อาจแสดงความกังวลใจถึงแม้ว่าทางตัวส.ส.เองจะเดินทางไปตรวจมาแล้วนะคะแล้วก็ได้รับการยืนยันว่าผลเป็นลบก็ตามผู้สื่อข่าวเขาก็เลยไปถามเรื่องนี้ค่ะกับทางนายชวนหลีกภัยประธานสภาผู้แทนราษฎรท่านก็ย้ำนะคะว่าสำหรับคนที่เดินทางกลับมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยงก็ต้องตรวจสุขภาพและปฏิบัติตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดเพราะว่าตอนนี้เนี่ยประกาศให้โควิด-19 เป็นโรคติดต่อร้ายแรงและส.ส.คนดังกล่าวก็ไปตรวจมาแล้วผลไม่มีปัญหาส่วนคนที่เดินทางไปด้วยเนี่ยท่านบอกว่ายังไม่ทราบว่ามีใครบ้างนะคะแต่ก็ไม่ประมาทแม้จะไม่มีอาการก็ต้องไปตรวจสุขภาพเพราะว่าถือว่าเป็นความรับผิดชอบส่วนบุคคลฟังประเด็นนี้จากประธานสภากันค่ะถือว่าเป็นโรคร้ายแรงแล้วนะเพราะฉะนั้นก็เป็นหน้าที่ของผู้ที่จะต้องไปตรวจร่างกายต้องไปเองนะมันไม่ใช่ไกลไปตามนะต้องไปเองแต่กรณีของส.ส.นั้นได้รับรายงานตั้งแต่เช้าแล้วครับท่านเลขาธิการได้รายงานผมในตอนเช้าและตัวเราบอกแล้วว่าผลการตรวจก็ไม่มีปัญหาอะไรครับหมายถึงท่านอื่นๆที่ร่วมทริปไปด้วยกับคนอื่นนี่เราไม่ทราบมีใครบ้างครับคนอื่นนี่ผมก็ไม่ทราบว่ามีใครบ้างเป็นเรื่องของคนคนนั้นจะต้องไม่ควรประมาทพูดง่ายก็คือไม่ควรประมาทถึงแม้ว่าจะไม่มีอาการก็ไม่ควรประมาทไปตรวจเสียเพราะว่ามาในพื้นที่ซึ่งมีปัญหานะครับครับไอ้นี่เป็นความรับผิดชอบของแต่ละคนที่จะต้องรู้ว่ากรณีใดที่เสี่ยงนะครับแล้วก็ไม่ควรจะวางเฉยเพราะว่าบางทีโรคไปแค่เจ็บเราก็มองไม่เห็นนะครับและเมื่อเช้านะคะเมื่อเปิดการประชุมนายสุภชัยโพสุประธานการประชุมก็ได้ชี้แจงอีกครั้งหนึ่งนะคะถึงมาตรการดำเนินการเรื่องไวรัสโควิด-19 เพื่อสร้างความมั่นใจแล้วก็ยืนยันว่าสมาชิกเนี่ยที่เดินทางไปญี่ปุ่นไปรับการตรวจทางแลบจากสถาบันบำราศนราดูรแล้วผลเป็นลบก็หมายถึงไม่ติดเชื้อแต่เพื่อความมั่นใจก็ยังรอผลยืนยันอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่ว่าเนี่ยค่ะสมาชิกอย่างนายแพทย์ชลน่านสีแก้วส.ส.น่านพรรคเพื่อไทยเองก็มองว่าการเข้ามาประชุมของส.ส.ที่เดินทางไปญี่ปุ่นอาจเข้าข่ายไม่ปฏิบัติตามพรบ.ควบคุมโรคซึ่งก็มีโทษทางอาญาอาจทำให้ขาดคุณสมบัติความเป็นส.ส.รวมถึงการแพร่ระบาดที่ต้องเฝ้าระวังแม้จะไปตรวจมาแล้วเพราะว่าอย่างที่เราทราบกันดีคือถ้าไปมาแล้วก็อยากจะให้กักตัวอยู่กับบ้านนะคะคือก็มองว่ามาแบบนี้มันถูกต้องเหมาะสมหรือไม่นะคะ